ขอบคุณมากครับพี่ต้นสวัสดีครับพี่น้องโอ้โหแน่งหนักแน่นถึงจะเหลือน้อยก็ไม่เป็นไรผมเข้าใจนะครับส่วนหนึ่งกลับไปฟังผมอยู่ที่บ้านอีกส่วนหนึ่งไม่มีที่ไปบ้านช่องห้องหอไม่มีอยู่กันหรือไงฮะพี่น้องที่เคารพครับผมในนามหยองลูกหยีครับท่านประธานที่เคารพหลังจากที่ผมได้มีโอกาสมาร่วมแล้วก็มาที่นี่มาด้วยจิตใต้สำนึกที่รักชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์ผมแสดงด้วยความจริงใจครับพี่น้องที่เคารพผมยืนยันด้วยจิตใต้สำนึกว่าผมเป็นคนไทย 100%แล้วผมจะยอมอีกต่อไปก็ไม่ได้แล้วทีแรกผมแทงกักๆสู้กล้าๆกลัวๆ วันนี้ผมเดินก้าวข้ามความกลัวมาทั้งหมดพี่น้องที่เคารพครับช่วงปีใหม่ตั้งแต่300,000มาถึงที่นี่ผมมีหนี้เพิ่ม400,000เป็นเรื่องเล็กสบายใจมากขอบอกเถอะครับว่าเรื่องเงินเรื่องงานเมื่อไหร่ก็ได้เราจะรอให้ชาติย่อยยับไปกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่น้องในช่วงปีใหม่ก็ได้มีโอกาสมีงานเข้ามาประมาณสัก 5-6 งานงานที่ได้มาก็เป็นพี่น้องที่นี่ที่ผู้ชุมนุมมอบให้มีน้ำใจกับผมไปเหนือไปใต้ส่วนใหญ่ผมและล่าสุดไปที่ศรีบุญเรืองไปอุดรไปหนองบัวลำพูพี่น้องที่เคารพผมมีเรื่องเล่าให้ฟังมากมายครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการออกมาของผมนั้นมีคนบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่อยากพูดบอกว่าผมเนี่ยพยายามจะพูดโหนก้าวเอาตัวเองผมไม่มีความจำเป็นต้องการความดังแล้วพี่น้องที่เคารพครับผมดังมากมายเหลือเกินวันนี้ผมไม่จำเป็นต้องไปสรรหาอะไรแล้วหยองลูกหยีไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ครับแต่ก็เมฆขลามหานิยมครับบุคคลแห่งปีครับลูกกตัญญูครับรางวัลเหล่านี้ผ่านมาหมดแล้วได้รับมาหมดแล้วอยู่กับสังคมมาไม่เคยหวังร่ำหวังรวยหวังแค่พอมีพอกินและไม่เป็นหนี้ใครอยู่แบบมีความสุขส่งลูกจบแค่นั้นก็พอแล้วผมอยู่แบบพอเพียงโดยตลอดพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พี่น้องที่เคารพสิ่งดีๆที่นักวิชาการวิทยากรหลายท่านมาพูดช่างน่ารักมีแต่เรื่องดีๆให้พี่น้องได้รับใช้ไอ้พี่น้องได้ฟังกันผมไปหนองบัวลำพูผมตื่นเต้นมากเป็นไปอุดรตื่นเต้นมากเป็นพื้นที่ที่น่ากลัวเพราะเขาบอกว่าขวานชายภัยพนาใหญ่มากพี่น้องชาวอีสานที่รบรักพี่น้องชาวอีสานวันนี้เริ่มเข้าใจเริ่มเห็นความเป็นจริงเมื่อแบ่งใจมาดูบูสกายวันนี้เรตติ้งของมูสกายนั้นมีคนดูวันละ20กว่าล้านคนครับผมดูทุกวันวันไหนไม่ได้ดูนอนไม่หลับแล้วก็ยังแบ่งใจไปเปิดดูไอ้ช่องข้างๆที่ไม่มีสาระจ้างนักวิชาการหัวกวงเอารัฐมนตรีแก่ๆใกล้ตายที่ไม่คิดจะทำอะไรให้กับประเทศชาติมาแก้ต่างมาบิดเบือนก่อนตายทำไมไม่คิดจะทำความดีไว้ให้ลูกหลานเล่าขานบ้างหัวเถิกหัวงอกหัวดำทำเพื่อเจ้านายจนหน้าทุเลศหน้าขยะขยงสิ้นดีโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานครับมื้อนั้นผมมีได้มีโอกาสได้นั่งคุยมีป้าคนนึงโทรมาถามว่าไม่ได้โทรมาถามเดินมาถามที่โต๊ะงานแต่งงานเนาะ
น้องสาวเพื่อนผมเจ้าไปลาดดำเนินเฮ็ดอีหยังเจ้าไปไล่เห็นยังรัฐบาลเขาล่าออกแล้วเขาถอนพรบแล้วเจ้าหู้เรื่องเจ้าเป็นยังบ่หยุดบ่เศร้ากันเป็นยังพวกเจ้าย่านการเลือกตั้งเจ้าสู้บ่ได้แม่นบ่มีป้าอีกคนนึงอยู่ใกล้ๆซึ่งก่อนที่จะมานั่งนั้นป้าได้คุยกับผมหลังเวทีแล้วบอกว่าเจ้าเศร้าเว้าเจ้าบ่ต้องเว้าต่อไปเพราะเจ้าน่ะเจ้าน่ะมันควายที่รับเจ้าถ้าจริงๆภาษาอีสานเขาไม่ได้พูดว่าควายนะเจ้าน่ะมันคุยที่ฟังควมข่างเดียวมาโดยตลอดบ่มื่นหูมื่นตาเจ้าคือกบขี่ข้างๆอยู่ในกะลาเขาบ่ได้ย่านการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งที่ผ่านมาน่ะมันเป็นการเลือกตั้งที่สกปรกมันสกปรกพี่น้องผมอธิบายขอโทษพี่น้องชาวพี่น้องเสือแดงพี่น้องชาวอีสานถ้าเมืองมีโอกาสอย่าเฝ้าเบื่อหน้าผมทนฟังผมหน่อยนึงผมสิเว้าให้ฟังครับว่ามันหน้าทุเรศหน้าขยะขยแยงขนาดใดรัฐบาลสุดนี่เขาทํามาหากินเป็นหยังมันมีผมสี่เหลี่ยมอยู่จังซี่เมื่อเจ้าลาออกแล้วเจ้าก็ลงจากผมไปเป็นหยังเจ้าถึงยืนอยู่ทวงผมกอดกันแน่นอยู่หม่องนั้นเพราะว่าใต้ผมนั่นเจ้ายัดความเหี้ยความเลวอยู่ใต้นั้นถ้าพวกเจ้าลงไปแล้วพวกข่อยฮือผมขึ้นมาเนี่ยสิเห็นความเหี้ยความเลวของพวกเจ้าหลายโพดแม่นบ่พวกเจ้าเลยบ่กล้าถอยเฮาต้องยอมรับว่าการเลือกตั้งนั่นน่ะมันมีการโกงแล้วใส่วิสามานมาโดยตลอดตั้งแต่ปี43เป็นต้นมา43 44 45มาเนี่ยพี่น้องที่เคารพครับก็เขาซื้อใส่เงินเนี่ยเขารวยจากแพ็คลิงเขารวยจากโทรศัพท์มาเขาก็ซื้อเขาบ่ได้ว่าบ่เคยเว้าเลยว่าพี่น้องคนอีสานเนี่ยบ่เคยเว้าเลยว่าคนอีสานโง่เพียงแต่ว่าคนอีสานเนี่ยเป็นคนซื่อแหละเป็นคนจริงใจมือนี่เขายัดใส่ซิมอัดฉีดความเลวซัวซ่าเจ้ารับอยู่ข้างเดียวพวกเจ้าก็เลยคิดบ่ดีคิดว่ามวลมหาประชาชนเฮ็ดผิดแต่มือนี่เจ้ากลับใจกันซะครับพี่น้องชาวอีสานครับเจ้ากลับมายืนข้างพวกเขาถอดเสียแดงถิ่มก็ได้ใส่สีอย่างมากก็ได้พวกเขายินดีต้อนรับเพราะว่ามองนี้มันเป็นพลังบริสุทธิ์มันเป็นมอดบริสุทธิ์คนไทยหักกันขืนหลายตอนนี้พี่น้องเขาสิเห็นเลยว่ากำนันเป้านกหวีดมือใดคนไทยแตกกันบุ้ม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 เข้ามาพวกนักวิชาการพวกรัฐมนตรีที่เขาเห็นอยู่ทุกมือเนี่ยพี่น้องครับบางคนน่ะฮอดบ่มีย้อนไปประมาณ10กว่าปีที่แล้วฮอดหม่องสุกหัวนอนมันยังบ่มีเลยรัฐมนตรีบางคนน่ะมันยังแดกมากๆกับเขาเป่าอยู่เลยมื้อนี้มึงเอาเงินมาจากใดกันคนละ4 500ล้านที่มึงเอามาแสดงบัญชีกันเนี่ยมึงเอาเงินมาจากใดกันงานมึงก็บ่ได้เฮ็ดมึงบ่ได้เคยเฮ็ดอีหยังให้คนไทยภาคภูมิใจเลยโคตรแม่มึงพี่น้องชาวอีสานตามผมมาอีกครับพี่น้องชาวเหนือครับมีการท้าบอกว่าแน่จริงให้กำนันสุเทพไปเดินแข่งกันภาคเหนือภาคอีสานโอ้ยบักวอลนุดมึงเป็นคนใต้มึงคือบ่ท่าไปย่างละครล่ะนครศรีธรรมราชมึงไปเดินกับกูไหมมึงไปเดินกับกูไหมมึงไปเดินนครแล้วให้กำนันไปเดินสุราษฎร์เอาไหมบ้านใครบ้านมันเอาไหมพี่น้องครับอยากรับรับไปอยากฟังฟังไปไม่มีปัญหาที่ว่าให้ฟังมันมีการสร้างฐานอำนาจพอมีอำนาจปุ๊บก็จูงโคตรพอโคตรแม่มารับฐานอำนาจขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ขึ้นมารับตำแหน่งกันเต็มไปหมดแล้วก็บ่เคยฟังเสียงจากประชาชนบ่เคยฟังจากฝ่ายค้านแล้วปากก็บอกว่าเป็นม็อบประชาธิปัตย์ผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ออกมาเพราะประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์คิดเหมือนผมประชาธิปัตย์คนในประชาธิปัตย์ไม่เคยเลี้ยงข้าวผมแล้วมาถามบอกว่าหยองมึงไปเวทีราชดำเนินมึงได้ตังค์เท่าไหร่กูบอกมึงตรงๆเลยว่ากูเสียตังค์ทุกวันเพราะกูต้องให้ลูกน้องกูอยู่และกินและใช้ทุกวันมื้อละ 2-3,000 ผมเสียตังค์ทุกมื้อแต่ผมก็ไม่ซีเรียสจบงานนี้ผมน่าจะดีขึ้นเพราะผมทำความดี
บ่ได้วอลี่แมมเลยโมเดลโครงสร้างของรัฐบาลชุดนี้จะรับเลือกแต่คนเร็วๆสร้างสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเขาพวกมึงประชุมกันพวกกูเคยไปวุ่นวายกับพวกมึงไหมมึงจะด่าว่ามึงจะพูดอะไรก็แล้วแต่กูก็แก้ต่างกันไปตามธรรมชาติแต่กูกอดประชุมทีไรพวกมึงเป็นเหี้ยอะไรต้องมาฮะพวกมึงเป็นอีหยังกันต้องมาก่อกวนต้องมาควงประเบิดต้องมาเอาหมามุ่ยมาโรยวันนี้มันมื้อนี่มันเป็นวาระแห่งชาติครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเฮาบ่ออกมาบ่ได้ดอกมันเป็นวาระแห่งชาติพี่น้องนักศึกษาประชาชนตั้งแต่ขอทานยันรัฐมนตรีต้องออกมาชุมนุมกันครับเพราะว่ามันอยู่กันแบบอึดอัดการเลือกตั้งที่ผ่านมาคนไทยบ่มีสิทธิเสรีบ่มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกบ่ได้เลือกมันจะมีสิทธิได้จังไดครับเนื่องจากว่าก่อนเลือกตั้งมันก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกมันซื้อไว้หมดแล้วมันสิมีหัวคะแนนเขาไปจดซื้อยึดบัตรประชาชนไว้เหมือนกับที่มันมาชุมนุมเนี่ยมันก็ยึดบัตรประชาชนไว้ที่น้องถึงหนีกลับกันไงมันบอกสิให้ 2,000 ถึงพี่น้อง400 300มันไม่อยู่ได้หัวพวกนกแสกพวกหมอเว้งพวกไอ้แกนนำนปชเนี่ยมันสอบให้มีการชุมนุมเพราะว่ามีการชุมนุมแล้วมันได้แดกมันได้สิแตกหัวคิ้วกันมันมวนมันมีความสุขกับการรับเงินอันนี้มันบ่แม่นม็อบเติมเงินครับพี่น้องอันนี้มันเป็นม็อบที่บริสุทธิ์มาด้วยจิตใต้สำนึกพี่น้องสิเห็นเลยว่าคนดีมีความสามารถจะไม่ได้เป็นนักการเมืองในประเทศไทยที่ผ่านมา10ปี12ปีเนี่ยเจ้าพ่อนักเลงคนมีเงินเท่านั้นที่ได้เป็นนักการเมืองคนที่มีความสามารถมีความรู้ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นทักษิณพี่แมวของข่อยเนี่ยสมัยแรกนายกพบประชาชนลืมข่อยหรือยังข่อยนี่แหละเป็นคนไปยืนตีปลาก่อนเจ้าสิปลาใสให้ข่อยมือละ 40,000 ให้แน่บ่ให้แน่ข่อยก็หนีกลับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับพี่น้องที่เคารพครับคนอย่างผมว่าเว้าจากใจจริงครับผมบ่แม่นนักเว้าผมบ่แม่นนักวิชาการผมเป็นโตตลกโตน้อยๆบ่ต้องมาตามล่าผมหรอกมึงฆ่าเมื่อไหร่กูก็ตายมึงล่ากูเมื่อไหร่กูก็ไม่มีที่อยู่กูเป็นประชาชนตัวเล็กๆคนหนึ่งมีภาระมีพ่อมีแม่มีลูกมีเมียเหมือนกันแต่กูไม่เคยจนอดตายกูก็ไม่ขายชาติขอบคุณพี่น้องเพื่อนศิลปินโทรมาให้กำลังใจแล้วก็เตือนให้ระวังมองซ้ายมองขวาผมไม่มีกาดผมไม่มีมือไม่มีมือปืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปไหนมาไหนก็ไปกับลูกน้องกองแกงกองแกงบ้าบ้าบอบอลูกน้องแต่ลูกน้องผมก็มีความจริงใจพี่เอาไงก็เอากันไปตายก็ตายผมไปมาเบิดมันน่าเสียใจครับพี่น้องครับผมมาเมื่อไหร่ผมมาวิงวอนเลยแหละวิงวอนพี่น้องทั่วประเทศไทยบอกพี่น้องชาวอีสานด้วยความเคารพบ่มีใครเคยดูถูกเหยียดหยามแต่พวกมันน่ะใส่ขบวนการใส่เงินสมัครเป็นสมาชิกปุ๊บมันก็ให้ตังค์เจ้าเป็นฐานเสียงแต่พวกเจ้าจงรับรู้ไว้เถอะว่าประเทศชาติมันชิบหายเหลือแต่กระดูกแล้วถ้าเขาบ่ออกมามือนี่สองมือนี่สามมือนี่วันที่ที่สามเจ้าบ่ออกมาบ่เหลืออย่างหรอกครับขอบอกไปยังน้องชายพี่ชายที่น่ารักบักที่ห้องเพลงล็อกกันเนี่ยอย่ามาโพสแบบมักง่ายเดี๋ยวสิหาแดกกันบ่ได้ด้วยความเคารพด้วยความนับถือ
มึงจะรักใครชอบใครเป็นการส่วนตัวก็เรื่องของมึงแต่มึงต้องหันมาดูประเทศชาติด้วยว่ามันเป็นยังไงมึงต้องดูด้วยกูไม่ได้โหนเจ้าแต่กูจะปกป้องด้วยชีวิตของกูกูพูดแค่นี้มึงมาโพสต์ว่ากูโหนเจ้าและไอเด็กนรกที่ชื่อตั้งเนี่ยมึงเห็นดีเห็นงามด้วยใช่ไหมไอสัตว์ฮะรัฐมนตรีเสื้อแดงคนเสื้อแดงเดินให้รางวัลมึงเห็นดีเห็นงามกันเหรอรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยจิตใจมึงทำด้วยอะไรมึงปล่อยให้มันพูดนานได้ขนาดนั้นถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูไม่ปาดคอมึงอย่าเรียกกูลูกคนทาสหมาโกงกินแทะเล็มแดกประเทศชาติมึงยังกล้าด่าเจ้าของประเทศเจ้าของแผ่นดินเนี้ยพระองค์ท่านไปทำอะไรให้มึงขอบคุณนะพี่น้องครับผมเป็นคนพูดอะไรได้ไม่เยอะหรอกผมเป็นคนพูดอะไรได้ไม่เยอะด่ามันก็เดี๋ยวหาผมตลกหน้าตาดีคนนั้นก็ยุด่าเยอะๆด่าเยอะๆผมตลกหน้าตาดีมันเสียภาพพจน์มันเสียภาพพจน์ผมอันนี้ผมพูดจริงๆผมจะร้องให้ฟังแน่นอนพี่ผมตั้งใจร้องอยู่แล้วจะโชว์เสียงเสียงยิ่งแห้งยิ่งสวยยิ่งหล่อผมจะบอกเลยว่าม็อบที่มาลาดดำเนินทุกคนหน้าตาดีทุกคนจิตใจสวยงามดีมาจากงามมาจากข้างในจริงๆพวกเจ้าอย่าดื้ออย่าดึงเลยนะก่อนที่พวกเจ้าจะไม่มีแผ่นดินอยู่แล้วอย่ามาคิดแผนชั่วร้ายเพราะที่นี่สงบสันติย้ำแล้วย้ำอีกวันนี้กำนันสุเทพนั้นคือเพชรดำเพชรดำของมวลมหาประชาชนทั่วประเทศตากแดดจนหน้าเป็นหยกแล้วครับพี่น้องที่เคารพนี่แหละคงเบ้งตัวจริงอย่าทะลึ่งพี่น้องตำรวจทหารที่เคารพครับผมก็เห็นใจนะผมเห็นตำรวจผมเป็นคนที่รู้จักตำรวจเยอะมากเพราะผมเล่นตลกบ้านตำรวจบ้านรัฐมนตรีเล่นมาเยอะรัฐมนตรีหลายหลังผมไปมาเป็น10หลังเมื่อ2วันผมไปงานวันเกิดบอลเชิญยิ้มขึ้นบ้านใหม่มีลูกชายรัฐมนตรีคนหนึ่งที่กำลังจะเตรียมลงแล้วลงสมัครไปแล้วด้วยแกก็น่ารักแกก็บอกว่าพี่หยองเรารักกันเหมือนเดิมเราไม่คุยเรื่องการเมืองกันนะแต่ก็มีตลกหลายคนฮะกลัวเองกลัวเห็นว่าผมเดินเข้าไปวันเวทั้งที่เจ้านายน้อยคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อแกแล้วกันเราเคยเที่ยวด้วยกันเคยกินด้วยกันแต่วันนี้การเลือกการคิดต่างผมไม่ได้เลือกข้างคนไหนดีผมอยู่ด้วยแกน่ารักมากแกเป็นลูกผู้ชายมีตลกรุ่นพี่คนนึงว่าไอ้ยองกูไปสุพรรณบุรีมามันมีคนนึงเขาบอกเจอมึงแล้วจะตบพี่ใครอ่ะจะตบกูเรื่องอะไรกูผิดอะไรกูออกมาทำความดีตบกูเรื่องอะไรทำไมจิตใจมันไม่พัฒนาเลยเหรอทำไมมึงล่าช้าล้าหลังนี่ไงประเทศไทยมันถึงเดินช้าในอาเซียนมึงหลังสุดท้ายทุกเรื่องมันน่าอับอายเขาไหมมึงเป็นใครมาตะโกนด่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองกันเนี่ยเขาสร้างคุณงามความดีมากันเท่าไหร่เงินเต็มคลังมึงเอาไปไหนกันหมดแล้ววันนี้มีพี่น้องชาวนาคนหนึ่งที่ภาคอีสานบอกจำนำข้าวไม่ได้ตังค์ก็เพราะม็อบนี่แหละเขาบอกเพราะม็อบนี่แหละ
ถ้าไม่มีม็อบนะเขาเพราะม็อบไปปิดกระทรวงการคลังเขาเลยไม่ได้เอาตังค์ออกมาจ่ายโอ้โหโง่เป็นควายกันจริงๆหัดคิดหัดศึกษาตามดูการเมืองเพราะการบริหารประเทศชาติรัฐบาลจุดนี้มันต้องการให้คนไทยโง่มันจะได้หลอกง่ายไม่เป็นไรไม่มีงานอดตายช่างแม่งรัฐบาลชุดนี้อำนาจมันเยอะเหลือเกินออกมาราชดำเนินก็ไม่มีใครกล้าจ้างไม่เป็นไรผมเข้าใจทุกช่องทุกสื่อผมเข้าใจครับบางช่องมันเกี่ยวกับสินค้าผมเข้าใจครับไม่เป็นไรอย่าให้พริกมาฝั่งกูมั่งกันแล้วกันไม่เป็นไรไอ้พวกสื่อรับใช้สื่อรับใช้สื่อรับเงินทั้งหลายพวกเจ้าจงจำไว้เถอะถ้าเจ้าไม่ยืนอยู่คู่ประชาชนนะพวกเจ้าก็จะดาวลงจำค่อยไว้จำค่อยไว้เถอะค่อยเป็นศิลปินค่อยไม่สามารถไปอาฆาตมาดร้ายกับใครได้ค่อยจะต้องเป็นมิตรกับสื่อกับช่องทุกช่องด้วยความเคารพกราบส้นตีนเลยอย่ารังแกกูเถอะรายการหลายรายการหลายรายการจองไว้โทรขอแคนเซิลขอโทษนะพี่หยองเพราะว่าตอนนี้ทางเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ทางดินค้าเขาให้พี่หยุดไปก่อนไม่เป็นไรน้องไม่ถ้าคิดว่ากูเหี้ยไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างกูไม่วอรี่กูไม่ซีเรียสออกบูสกายช่องเดียวกูก็ได้คนไทยทำไมไม่รักษาไม่ปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองทำไมทำไมกลัวอะไรกันนักหนาะกลับไปหาแม่เมื่อปีใหม่กลับไปหาแม่แม่บอกว่าเป็นยังไงล่ะเอ้ยผมคนลพบุรีนะแต่แม่ผมพูดภาษาเนี้ยเพราะว่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมมาจากอีสานมาทำมาหากินมาตามเส้นทางสายปลาแดกผมเป็นคนอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีแต่ผมจะขึ้นล่องภาคอีสานผมมีพี่น้องอยู่หลายจังหวัดในภาคอีสานเยอะมากเป็นยังไงบ้างล่ะเป็นยังไงลูกไหวไหมมีงานมีการกูไปเห็นมึงออกทีวีเลยช่องหาช่อง3ช่อง7ช่อง9มึงหายไปไสเหมือนผมก็บอกแม่ผมเป็นนักต่อสู้แม่จำไว้นะพ่อผมเป็นทหารพี่ชายก็เป็นทหารมีเหรียญกล้าหาญมีใบผ่านศึกแต่ผมไม่ได้เป็นข้าราชการผมไม่ได้เป็นทหารมันเป็นโอกาสเดียวที่ผมจะช่วยชาติได้คือเรื่องนี้ผมบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องซีเรียสผมไม่ลำบากหรอกเพราะมวลมหาประชาชนเนี่ยเขารักผมหลังจากจบงานนี้งานบวชงานแต่งเนี่ยผมจะไปเล่นทั่วประเทศเลยผมจะรับผมจะเรียกแพงแม่ถามว่ามันอันตรายไหมแม่ดูข่าวมันเถื่อนมันนั่นนะมันฆ่ากันนะลูกผมบอกแม่ไม่ต้องกลัวถ้าผมตายเนี่ยโคตรสง่างามเลยนะแม่นะผมทำเพื่อชาติเหมือนกับผมไปลบนั่นแหละพี่แม่ขอบคุณครับบางทีมันก็จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสวยงามหรอกไม่ต้องสงสารผมมากครับวันไหนผมจนผมจะขอผมบอกแม่ว่ารับรองแม่ถ้าเผื่อผมตายไปชีวิตผมลูกผมสองคนที่ยังเรียนหนี้สินผมหมดแน่ต้องไงก็ต้องมีคนบริจาคผมแน่ๆล้านสองล้านหนี้แค่เจ็ดแปดแสนน่ะหมดแน่ๆแล้วลูกผมเนี่ยจะต้องได้เรียนจบปริญญาตรีจะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแน่ๆแล้วแม่จำไว้นะแม่จงภูมิใจในลูกชายคนนี้ฟังไว้เถอะผมเลือกในสิ่งที่ถูกต้องมาโดยตลอดงานศพผมเนี่ยคนจะเยอะที่สุดแม่ผมไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วแม่เชื่อเถอะขอบคุณคุณครูขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีที่แอบไปหาแม่ไปขอบคุณไปให้กำลังใจซื้อของไปฝากแม่ผม
วันนี้ผมไม่มีอะไรผมพูดจากใจจริงๆขอบคุณที่เมตตานะฮะ 1,000 บาทเมื่อคืนผมก็ได้เมื่อวานผมไปกับพี่หนอมมาไปขึ้นรถมาก็มีพี่สาวมามอบให้ผมก็มอบให้กับพี่หนอมบอกว่ามอบให้กับพ่อกำนันพี่หนอมก็บอกว่าพี่หยองเก็บไว้เถอะเอาไว้แจกลูกน้องผมก็แจกลูกน้องไปสี่คนละ400-700-800คน7-8คนฮะให้ผมได้มา 2,300 ฮะผมพูดนี่ผมไม่ได้ให้ท่านสงสารผมหรอกครับแต่ผมพูดจากใจยังมีอยู่ฮะยังมีงานพอได้ทำอยู่พี่น้องที่เคารพครับเราเป็นคนไทยมีโอกาสเดียวโอกาสนี้แหละครับโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้ทำเพื่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์และมาปกป้องผืนแผ่นดินไทยที่พวกเรารักหวงแหนที่บรรพบุรุษเรารักษาไว้ให้เรารักสถาบันรักแผ่นดินนะครับพระองค์ท่านคือเทพเทวดาที่มีลมหายใจแค่ฝันเห็นก็ถูกหวยจริงๆนะครับหล่นกราวเผ่าไทยศูนย์รวมใจชาวไทยทั้งชาขออภิวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนโฉมพื้นลาพื้นลาป่าดงทุกภัยพงส่งสู่ดันโดนผิวกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพารวมสุขรวมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจเหนือยิ่งสิ่งใดเนื้อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกข์ไทยมีชาวไทยแหนห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดย้ำยีตายฝ่าทุรีขอพี่ชีพแทนเหมือนผมจะลืมไปท่อนหนึ่งฮะท่านมงเกียรติขอบคุณมากครับที่เมตตานะฉะนั้นแล้วนะฮะพี่น้องตำรวจนะถ้าจะให้พี่น้องมวลประหาประชาชนเนี่ยศรัทธาลองจับไอ้ตั้งมาให้กูดูหน่อยดิอย่าให้มันมาโพสเยาะเย้ยคนไทยมวลมหาประชาชนผมไม่ทำอะไรมันหรอกผมจะไปถามมันว่ามึงพูดเองหรือเคยใครใช้ให้มึงพูดอย่าให้มันโพสต์ลงเยาะเย้ยตอนนี้มันอยู่ทางภาคเหนือพี่น้องชาวเชียงใหม่ชาวเชียงรายช่วยดูให้หน่อยนะครับด้วยรักและเคารพวันนี้วาจาใดไม่สุภาพต้องกราบขออภัยไม่ใช่นิสัยจริงของผมแต่เป็นสันดานนะสันดานผมเป็นยังไงผมก็จะออกไปอย่างนั้นผมคิดยังไงผมก็จะพูดอย่างนั้นขอโทษบางคำบางถ้อยคำอาจจะรุนแรงอาจจะไม่สุภาพขอโทษพี่ๆที่อยู่ตรงข้ามกับผมขอโทษพี่ๆนักการเมืองที่ผมนับถือที่เคยเมตตาผมวันนี้ผมคิดอย่างนี้พี่อย่าโกรธผมนะขอบคุณครับ